สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยนะคะคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะพระอาจารย์บอกแล้วได้เลยเนี่ยพระอาจารย์ดึงก็วันนี้นะคะเมื่อวานนี้ไม่ทันจริงๆนะคะไม่ทันจริงๆก็เลยบอกพระอาจารย์ไม่ได้จัดแต่วันเนี้ยเก็บร้าน4 ทุ่มเลยเมื่อวานนี้เก็บร้านไม่ทันลูกค้าติดพันนะคะก็จะมีพี่ละอองวันนี้จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับรถด่วนขบวนพิเศษกับธรรมะสัญจรนะรถด่วนขบวนพิเศษเนี่ยทางวัดฝายหินของเราเนี่ยก็คือในช่วงฤดูการเข้าพรรษานะคะก็จะจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มหนุ่มสาวนะคะเขาก็จะเริ่มวันถ้าเกิดวัดฝายหินเนี่ยจะเริ่มวันพุธที่2 ตุลาอันนี้คือรถด่วนเขาเรียกว่ารถด่วนขบวนพิเศษนะคะวันที่2 ตุลานะก็ช่วงเวลาที่วัดฝายหินก็ช่วงเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปยี่นะคะ2 ทุ่มเป็นต้นไปก็คือ20 นาฬิกานั่นแหละก็จะเป็นแรม15ค่ำเดือน12เหนือนะส่วนธรรมะสัญจรมันคนละอันกันนะคะมันจะมีรถด่วนขบวนพิเศษนะคะก็คือ2ตุลาส่วนธรรมะสัญจรเนี่ยก็จะมีวันที่25สิงหาคมตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทั้ง2วันเนี่ยใครจะมาทำโรงทานก็ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีหลายๆวัดหรือชาวบ้านนะคะที่เขาแต่ละวัดเขาก็จะพากลุ่มศรัทธานะคะมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนั่นแหละนะคะส่วนวันที่25สิงหาเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะสัญจรเนี่ยเป็นครั้งที่1นะคะครั้งที่2ก็จะเป็นมูลนิธิสถาบันครูบาศรีวิชัยนะคะจะเป็นวันอาทิตย์ก็คือวันที่15กันยานะคะช่วงเวลาบ่ายโมงนะส่วนครั้งที่3ก็จะเป็นที่วัดล่ำเปิงเป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะแต่ถ้าเกิดว่าฝายหินนี่ก็คือวันที่25นะคะใครสะดวกใครว่างก็มาได้นะคะเพราะ25นะ25ก็ตั้งแต่ทำงานก็เลิกงานนะเลิกงานก็มาฟังเทศฟังธรรมกันได้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าธรรมะสัญจรก็คือเราจะไปวัดนี้วัดนี้วัดนี้นะคะกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็จะไปกันสมมติวัดฝายหินจะไปที่วัดลำเปิงเราก็จะนัดแนะกับกลุ่มชาวบ้านในวัดฝายหินเนี่ยไปที่วัดลำเปิงก็ไปนั่งไปอะไรนะไปฟังเทศฟังธรรมนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีพระนักเทศนะคะมีพระนักเทศดังๆเยอะนะคะแล้วก็มานั่งฟังกันนะคะก็ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษานะคะสวัสดีครับพี่พิมพ์ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษานะคะส่วนรถด่วนขบวนพิเศษเนี่ยก็ไปเจอกับวันพุธนะคะไปเจอกับวันพุธที่2ตุลาก็ที่วัดฝายหินที่พี่ละออบอกทั้ง2วันคือ25สิงหาแล้วก็2ตุลามันก็ใช้ระยะเวลาห่างกันอยู่นะคะแต่เดือนเนี้ยวันที่25นะคะธรรมะสัญจรครั้งที่1ใครว่างก็เรียนเชิญนะคะมาที่วัดฝายหินได้นะฟังเทศฟังธรรมกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าใครมีจิตศรัทธานะคะเพราะว่าญาติโยมจะมาเยอะอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยที่เข้าโครงการที่จัดทำเนี่ยเขาก็จะมากันหลายที่นะคะหลายวัดเราจะไปทำน้ำปานะก็ได้นะคะทำน้ำปานะทำของว่านของกินเล่นหรือจะเป็นของหนักๆเลยก็ได้นะคะก็มาทำโรงทานได้ก็เหมือนกับที่เราไปนั่นแหละบางทีก็จะมีร้านขายของแล้วก็จะมีโรงทานนะคะส่วนมากดึกๆก็จะมีน้ำเต้าหู้น้ำอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพอดึกมาเนาะนั่งฟังธรรมะก็โหยหิวเนี่ยเราก็ทำอาหารหนักๆหน่อยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ก็ทำอาหาร
หลากหลายได้หมดเลยนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นข้าวเหนียวจะเป็นขนมนมเนยอะไรได้หมดเลยนะคะก็มาทำโรงทานกันนะคะได้บุญนะได้บุญได้กุศลให้กับเขาเรียกว่าทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะได้บุญนะคนที่มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมแบบนี้แล้วเราเขาเรียกว่าเราไปทำโรงทานเนี่ยเท่ากับทำให้กับคนที่เขาถือศีล5ศีล8แล้วก็ศีล227ถ้ามีพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เป็นน้ำปานะสามารถไปถวายได้นะคะแล้วก็ถวายพระอาจารย์ต่างๆที่มาเทศนะคะเขาก็จะมีหลายเขาเรียกอะไรครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ไปกันนะคะอันนี้ปกติที่วัดฝายหินเนี่ยไม่เคยเนาะไม่เคยจัดนะแต่รอบนี้นี่คือมีรถด่วนนะขบวนพิเศษกับธรรมะสัญจรส่วนมากจะไปที่วัดอื่นกันนะแต่ปีนี้คือได้จัดทั้งสองอย่างเลยทั้งรถด่วนทั้งธรรมะสัญจรนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะคนที่มาอะไรมาสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่วัดเขาจะได้รู้จักวัดฝายหินเนาะแล้วก็จะได้แบบมาสวดมนต์หรือทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยบุญกุศลตรงนั้นมันก็จะอยู่ที่วัดนะคะเทวดาองค์รักษาเทวดาที่อยู่บนวัดก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นสิ่งดีที่เราควรที่จะทำพี่ละออนไม่รับปากอะไรนะมันยังไม่รับปากอะไรต้องดูเหตุการณ์แต่ว่าขึ้นไปฟังแน่นะคะเพราะว่าธรรมะสัญจรนี่มันตรงจังหวะวันที่25ซึ่งทางที่เราขายของหลังมอเนี่ยเขาให้เราหยุดอยู่แล้วนะคะให้เราหยุดอยู่แล้วหยุดเพื่อทำความสะอาดร้านนะคะเราก็จะขึ้นไปช่วยบรรวัดเนาะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเราจะทำยังไงนะแต่ขึ้นไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่นะคะวันที่25นี่มันเป็นตรงกับวันอะไรนะเดี๋ยวพี่เราเอาดูก่อนวันอาทิตย์อืมดีเลยตรงกับวันอาทิตย์นะคะตรงกับวันอาทิตย์เราจะจัดรายการไหม เราจะจัดรายการไหมวันอาทิตย์ที่5ต้องดูก่อนนะคะเผื่อว่าเขาฟังเทศฟังธรรมกันดึกแล้วเนี้ยเพราะว่ารายการของตู้สมัครเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดนะเขาก็ถึงเที่ยงคืนเหมือนกันเนาะเนาะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะไม่ถึงหรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะตีห้าทุ่มประมาณเนี้ยนะคะก็มาร่วมได้แล้วก็วันพุธนะคะวันพุธนี่12สิงหาคมก็ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นมันแม่แห่งชาติใครที่อยู่ไกลพ่อไกลแม่นะคะก็โทรศัพท์ไปหาท่านนะไปสวัสดีเนาะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ก็ดูแลไปนะเนี่ยพี่ละออก็ไกลก็ใช้วิดีโอคอลเอานะคะก็รักทุกวันแหละไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่นะคะแห่งชาติรักทุกวันนะรักพ่อรักแม่ทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องจะมารักไอ้เฉพาะวันที่เป็นวันแม่แห่งชาตินะเราควรที่จะรักปีนึงเราต้องรักทุกวันนะการแสดงออกหรือไม่การแสดงออกแต่ความรักมันอยู่ในใจนะแต่ว่าพ่อแม่นั่นแหละทุกคนนะเขาก็อยากแบบได้ยินว่าคิดถึงนะรักนะแล้วก็นะโทรบอกเขานะคะอย่างพี่ละออวันนี้ก็โทรบอกละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาอีกสักวันนึงปกตินี่ถ้าว่างปุ๊บพี่ละออก็จะวิดีโอคอลคุยกันอยู่แล้วนะเพราะเราอยู่ไกลเนาะแม่อยู่สมุทรปราการพี่ละออยู่เชียงใหม่มันก็ไกลกันอยู่นะคะก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะเขาเรียกว่าพวกนี้ก็จะมีเพลงค่าน้ำนมเยอะมากมายนะคะความรักใดก็ช่างกันนะคะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักทุกอย่างนะคะใกล้ตัวรักเพื่อนฝูงรักลูกเต้านะคะอันนั้นคือเป็นความรักที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรนะพ่อแม่ก็ไม่เรียกร้องอะไรเราเป็นลูกเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากพ่อแม่หรือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราก็ไม่เรียกร้องอะไรกับลูกนะคะเขาจะรักเรามากเราน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เขาเอาตามความสะดวกอาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่ละออจัดเพิ่งหายป่วย
ตอนนั้นพร้อมกระหล่องตอนนี้หายป่วยมาหนึ่งเกือบจะอาทิตย์แล้วรู้สึกว่ากินข้าวลำเริ่มอ้วนน้ำหนักเริ่มขึ้นอีกแล้วหายป่วยแป๊บเดียวก็อ้วนแล้วแต่รอบนี้เป็นนานจริงๆนะเขาเรียกว่าลองโควิดป่วยเกือบเดือนน่ะนอนอย่างเดียวเป็นไข้หวัดมันทรมานนะคะเป็นไข้หวัดแบบชนิดที่แบบนอนแล้วเรารูจมูกเรามันจะตันหายใจไม่ออกมันทรมานนะรูจมูกไม่โล่งนี่มันนกนอนกลางคืนก็ต้องอ้าปากเพราะหายใจทางจมูกไม่ได้เลยมันแน่นไปหมดเลยมันทรมานมากๆนะคะฝ่ามันจะหายได้นะคะอัดยาวันนึงมื้อนึงอ่ะพี่เราเอากินยาเป็น10เม็ดอ่ะเราจะเป็นโรคไตตายแน่นะไม่ได้เป็นอะไรตายหรอกเป็นโรคไตตายเพราะกินยาเยอะดูเหมือนจะแข็งแรงนะแต่ไม่แข็งแรงเพราะอะไร1เราพักผ่อนน้อยนะพักผ่อนวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่เวลามันป่วยขึ้นมานี่มันป่วยยาวนะคะป่วยหนักป่วยชนิดที่แบบอยากป่วยก็ป่วยนอนป่วยไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าร่างกายมันไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอย่างเดียวทิ้งทุกอย่างจนอยากนอนนะแต่นอนณที่นี้ถ้าเรานอนแล้วสบายมันก็ดีไปแต่เรานอนแล้วปุ๊บโอ้หายใจไม่ออกต้องลุกขึ้นนั่งหายใจไม่สะดวกจมูกนะคะกลืนน้ำลายก็เจ็บคอเขาเรียกว่าบาดลงคอทรมานจริงๆนะคะไข้ก็เป็นทั้งวันนะปันนะทำฟันไม่เข้าที่คนทั้งว่านถามฟันอะไรไม่เข้าที่ครับพี่ละอ่อใช้แอปนะใช้แอปมันก็หน้าสวยหน้าใสนะคะขายของกลับมาปุ๊บก็ต้องถามเรื่องอาบน้ำเพราะเราไม่ทันแอปเท่านั้นจะช่วยเราได้เดี๋ยวก่อนนะคะง่วงเงียบกับการทำฟันมันจะหลุดมันพูดไม่ได้ไงพูดแล้วมันหลุดไม่ใช่ฟันปลอมนะคือฟันมันห่างไงคะฟันมันห่างแล้วคันนี้ทำอะไรมันก็ไม่สวยเงินมันออกคนจีนเขาถือบอกว่าฟันห่างต้องหาอะไรมาเติมเพราะว่าเก็บเงินได้อยู่เงินทองรั่วไหลนะคะเราก็เชื่อ เราก็เชื่อคำโบราณนะหาอะไรมาติดมาแปะไม่ให้ฟันมันห่างไม่ให้เงินมันออกรอดช่องไปไหนเฮ้ยจากรายการต้องทำใหม่เพราะมันไม่อยู่ต่อไปเราก็คุยเรื่องรถด่วนไปแล้วนะรถด่วนขบวนพิเศษกับธรรมสัญจรเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะธรรมสัญจรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ครั้งนะ3ครั้งครั้งที่1นี่คือวัดฝายหินนะครั้งที่2ก็จะเป็นมูลนิธิสถาบันครูบาศรีพิชัยครั้งที่3จะเป็นวัดลำเปิงนะก็ติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้ในช่องโซเชียลหรือรายการเนี่ยคลื่นของวัดฝายหินเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะคะหมดไปกับธรรมะสัญจรวันนี้จะมาพูดเรื่องความรักวันเพราะวันแม่แห่งชาตินะคะ
ไม่ว่าจะเป็นความรักอะไรความรักพ่อแม่ความรักผู้ใหญ่ความรักเพื่อนฝูงความรักแฟนนะคะหรือสามีภรรยารักลูกรักเต้ามันก็คือเขาบอกว่ามันหอมความรักนั้นมันมาจากไหนเราไม่รู้นะคะอย่างพ่อแม่เนี่ยเรารู้อย่างเดียวเรารักพ่อรักแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามานะคะอยู่จนเล็กจนโตเนี่ยเรารักพ่อรักแม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ความรักที่เราหวยหาความรักที่ทำให้เราเจ็บปวดทำความรักที่มันทำให้เราแบบเจ็บลึกๆเวลาทะเลาะกันโกรธกันหรือเลิกกันเนี่ยมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาเรียกว่าความรักอันนั้นมันเป็นความรักที่มีเขาเรียกว่าความรักเหมือนยาขมนะคะเจอดีก็ดีไปนะคะเจอเขาเรียกว่าเจอน้ำผึ้งมันก็จะหวานถ้าไปเจอยาพิษหรือไปเจอบอระเพ็ดก็ขมนะคะบางทีเขาบอกว่าหวานอมขมกลืนนะขมก็ต้องกลืนไม่กลืนก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าความเอ่ยความรักเริ่มสมัครทันต้นณหนใดอันนี้เราจะท้าความเฉยๆนะคะก็เป็นคำกรโบราณนั่นแหละที่จะเอ่ยถึงความรักเริ่มต้นชั้นต้นณหนใดเริ่มเพราะเหมาะกลางระหว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิดเป็นชะไหนใครรู้บ้างอย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที่ใครถนอมกล่อมเลี้ยงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงละตีผู้ใดมีคำตอบชอบใจเอ่ยง่ายๆเลยใครล่ะคะที่เฝ้าภูมิพักทนุถนอมเรานะคะแล้วก็คอยขัดเกลาทนุถนอมเลี้ยงเรามานะคะไม่มีใครจากที่ไหนเลยอ้อมอกของแม่แน่นอนอาจจะเป็นบางบ้านอาจจะเป็นบอกว่าฉันไม่มีแม่ฉันมีแต่พ่อได้รับความอบอุ่นจากพ่อเหมือนกันค่ะความรักจากพ่อหรือความรักจากแม่ก็คือมันได้แน่นอนแต่ที่พี่ละอ้อพูดไปเมื่อกี้นี้เป็นเขาเรียกว่าบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะคะในเรื่องเวนิสวานิสนะคะเวนิสวานิสที่บ่งได้เป็นอย่างเดียวว่าถึงความสงสัยถึงแหล่งกำเนิดในสิ่งที่มันเป็นความรักมันจะเป็นคำถามมาทุกยุคทุกสมัยนะคะที่ไม่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ทำไมเรารักแฟนเราทำไมเรารักแฟนมากกว่าพ่อแม่บางคนก็จะรักพ่อแม่เชื่อพ่อแม่ทุกสิ่งอย่างบางทีรักมากๆก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกก็มีนะคะมันความรักมันมีหลายแบบนะคะก็หยิบยกเอาไปใช้ให้มันแบบว่าถูกต้องเท่านั้นเองนะคะเพราะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วนะคะพ่อแม่เขาบอกความรักถ้าเลิกกันไปมันก็เป็นยาพิษเป็นยาขมนะคะถ้าก็เป็นคู่รักคู่ผัวตัวเมียกันนะคะพวกนี้พอเลิกกันไปก็เป็นคนอื่นความรักแบบนี้เลิกไปก็เป็นคนอื่นแต่ถ้าเรายังรักพ่อรักแม่อยู่เนี่ยตัดเยื่อใยยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะการรักพ่อรักแม่เนี่ยตัดเยื่อใยไม่ขาดนะคะแต่ความรักของแฟนความรักของสามีภรรยาพอเลิกกันปุ๊บเขาไม่มีคนใหม่มันตัดได้เลยนะตัดทิ้งได้เลยไม่คิดถึงหาไม่โหยหาไม่นู่นนี่นั่นสักอย่างคือตัดเขาเรียกว่าตัดเวรตัดกรรมไปเลยแต่การที่ตัดกับพ่อแม่สายเลือดเดียวกันเนี่ยมันตัดไม่ขาดนะยังไงก็เป็นพ่อยังไงก็เป็นแม่ยังไงก็เป็นลูกนะคะตัดกันไม่ขาดลูกจะดีจะชั่วนะคะเขาก็รักพ่อแม่ก็รักนะคะนี่แหละเขาบอกว่ามันถึงจะต้องมีวันแม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันพ่อแล้วแต่เขาจะยกให้เป็นวันที่ให้ความสำคัญนะคะสมัยก่อนถ้าเป็นความรักสมัยก่อนเลยนะเริ่มจากผู้ชายที่ชื่ออดัมผู้หญิงที่เรียกชื่อว่าอีวานะคะคู่นี้เป็นคู่รักคู่แรกของโลกเรารู้ได้ไงว่าเป็นคู่รักคู่แรกของโลกหรือว่าอดัมกับอีวาเนี่ยเป็นคนที่เป็นบันทึกจดบันทึกเอาไว้อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะเราไม่แน่ใจแต่เขาบอกในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยโดยกล่าวไว้ตั้งแต่บทแรกๆปฐมกาลไว้ว่าพระเจ้าในพระนามว่าพระยะโฮวาหลังจากที่พระองค์ได้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหลายอย่างรวมกันเป็นจักรวาลเสร็จสิ้นพระองค์ก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกของโลกซึ่งมีชื่อว่าอาดัมขึ้นมาก่อนแต่พระองค์ทรงเห็นว่าเขาคงจะเหงาเปล่าเปลี่ยวจนเกินไปนักถ้าจะปล่อยให้ชายหนุ่มคนนี้ได้อยู่คนเดียวตามลำพังเนี่ย
พระเจ้าจึงหยิบเอาซี่โครงซี่หนึ่งของอาดัมตอนที่เขาหลับมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าอีวานะคะตั้งชื่อให้ว่าอีวาแล้วคนทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันโดยในเวลาเริ่มแรกนั้นทั้งคู่ยังไม่มีบาปและยังไม่รู้จักความอายเพราะตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้กินผลไม้ต้องห้ามหรือลูกแอปเปิลในสวนเอเดนนะสวนสวรรค์ของพระเจ้าที่ให้คนทั้งคู่ได้อยู่ได้อาศัยและเฝ้าสวนนั้นอยู่แต่ทั้งคู่ถูกมารนะคะเขาเรียกว่ามารซาตานนี่แหละหลอกล่อจนหัวปั่นแล้วก็คอยตามจนทั้งคู่ตัดสินใจแอบกินแอปเปิลที่อยู่ในสวนเอเดนเข้าไปก็เลยเกิดเรื่องเพราะหลังจากนั้นอาดัมและอีวาก็กลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนครั้งแรกทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีความอายจนต้องวิ่งไปหาใบไม้มาปกปิดอวัยวะเพศไม่อยากให้ใครเห็นและที่สำคัญเนี่ยเริ่มรู้จักความรักซึ่งกันและกันและเริ่มมีตัณหาราคะจนมีความสัมพันธ์ทางเพศสมัยก่อนนะอีวาจึงได้ตั้งท้องออกลูกหลานจนเป็นจุดเริ่มต้นของชนเผ่าของมนุษย์กระจายไปทั่วโลกตามกาลเวลานี่คือความรักอย่างเขาเรียกว่าเกิดในพ้นเบาต่างๆรวมกันเป็นประเทศจนมาถึงปัจจุบันในเรื่องพวกเนื้อความเชื่อนะคะความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ในศาสนาอื่นนั้นเห็นแตกต่างกันออกไปจุดกำเนิดของความรักนะคะและการกำเนิดของมนุษย์นะคะรวมไปถึงความตายและในการเกิดใหม่และการไปเกิดใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของความเชื่อของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อกันว่าคนเรานั้นมีโอกาสที่จะเกิดมาเพียงชาติเดียวนะไม่มีทั้งชาตินี้ชาติหน้าไม่มีภพไหนๆทั้งสิ้นเขายึดถือเอาชาติปัจจุบันในชาติเดียวนะคะชาตินี้ใครทำดีปฏิบัติตัวดีก็จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเมื่อตายไปแล้วนะคะจะได้ไปนอนหลับในหลุมฝังศพเพื่อนอนรอวันตัดสินของพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายฝรั่งเขาเรียกว่าวันพิพากษาโดยในวันนั้นตัดสินนั้นจะมีการทูลนะคะโดยในวันนั้นจะมีทูตทูลสวรรค์นะคะแล้วก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้าเทพเขาเรียกว่าเทพกาลเบียนนะคะจะเป็นคนเป่าแต่เพื่อเป็นสัญญาเตือนปลุกให้คนรู้ของลับนะในคริสตจักรกัมพีคนนั้นเขาจะพูดกับคนที่ตายไปแล้วว่าล้วงลับนะคะก็คือมันไม่ใช่คำอะไรที่มันเป็นล้วงลับขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าคนพวกนี้ที่ล้วงลับไปแล้วจะลุกขึ้นมาเพื่อความอยู่รวมกันเท่านั้นเองนะคะมาแล้วก็มาคำตัดสินของพระเจ้านะสำหรับคนที่เป็นคนดีพระเจ้าจะเลือกให้ไปอยู่ทางสวงสวรรค์ได้เฝ้าอยู่หน้าพระพักในสายตาพระเนตรของพระเจ้าตลอดการไปนะคะแต่คนที่ทั้งชาติที่มีชีวิตอยู่กระทำความชั่วช้าสามัญเบียดเบียนผู้อื่นไม่เคยฟังและดำเนินการชีวิตตามพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอันนี้ก็คือเอาคร่าวๆนะคะก็เป็นความรักอย่างหนึ่งนะเป็นความรักอย่างหนึ่งที่เราได้หยิบยกขึ้นมานะคะนอกเหนือจากการรักพ่อรักแม่นะนอกเหนือจากการจะทำกิจการใดๆก็แล้วแต่นะมันได้หมดมันจะตันได้หมดจากนี้ไปพี่เราจะคุยเรื่องอะไรเพราะเราคุยเรื่องความรักของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์นะคะใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วนะคะโทรไปหาครูบาอาจารย์นะคะทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสมสอนเรามาเนี่ยถือว่าเป็นแม่คนที่สองนะคะเขาเรียกว่าเรือจ้างนะครูมักจะไม่แก่
มั้ยเราเจอครูสมัยพี่เป็นเราเรียนอนุบาล1 2 3เนี่ยตอนนั้นคุณครูก็ยังหน้าแบบเนี้ยพอตอนนี้เราไปเจออีกทีนึงโอ้ทำไมคุณครูยังหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะคะหน้าเหมือนเดิมมากมีแต่พวกเรานั่นแหละหน้าเปลี่ยนโอ้ยนั่งๆๆแล้วก็ไหลลงโต๊ะนั่งๆๆแล้วไหลลงโต๊ะโอ้ยหมอม่วนกับฟันนะเดี๋ยวได้ทำใหม่แน่ๆต้องทำเพราะมันหลุดมาแล้วต่อไปจะคุยเรื่องอะไรดีนะคะคุยเรื่องอะไรดีพี่อก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไปอ่านนี่ง่วงแน่นอนหลับแน่นอนขออนุญาตทานน้ำนะบางทีเราก็ประชาสัมพันธ์ของบนวัดนะคะประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นพอมันหมดปุ๊บเอ๊จะไปยังไงต่อนี่พี่ก็อ้วนขึ้นยั้งการกินข้าวมันไปต่อบางทีมันก็คิดไม่ออกนะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าฟังมีแต่ละมาเยอะแล้วนะคะรายการพี่ละออมาคุยนี่คือรายการไม่มีสาระพูดถึงรายการมีสาระไม่มีสาระใครลงอะไรนะเงินพินิตต้นวอลเล็ตแล้วบ้างพี่ละออยังไม่ได้ลงนะมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้เราค้าขายเนาะบางทีเงินมันก็เข้าในบัญชีเนี่ยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เงินสดกันเลยอ่ะเขาโอนกันอย่างเดียวเราขายของวันนี้เราไม่มีเงินนะเราไม่มีเงินติดตัวนู่นน่ะจะไปได้ทีตีสามไปแล้วอันนั้นคือเขาจะโอนให้เราเราก็ไปกดเอามาซื้อข้าวซื้อของได้แต่ณเวลาที่เราขายของไม่สามารถจะไปโอนเงินให้ใครไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะได้เลยเขายึดหมดเอาอยู่ทั้งวันก็ปวดแข้งปวดขาอ้วนเห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองในไลฟ์แล้วก็ดูไม่ได้พูดถึงไลฟ์วันนี้มีนักศึกษาหลายคนเลยแม่เอาหมาล่าแบบเอาชนิดที่เผ็ดลืมโลกเผ็ดมากในอะไรนะสามโลกเผ็ดมากใน10โลกโอ้แต่ละคนมาวันนี้นะเยอะมากเลยที่แบบเผ็ดจนลืมโลกเผ็ดจนเข้าโรงพยาบาลเผ็ดจนชนิดที่แบบร้องขอชีวิตโอ้ยวันนี้เราปวดหัวมากเลยถ้ากินได้เอาเลยเต็มที่พระพิรออก็ชอบเผ็ดอย่างนี้อยู่แล้วนะเผ็ดลืมโลกอีกอย่างต้องเขียนว่ามีเผ็ดระดับนี้อนุบาล นะมัธยมปริญญาเนี่ยคือเผ็ดระดับมหาลัยนี่ต้องเผ็ดหนักหนักอนุบาลก็เผ็ดน้อยหน่อยแต่เด็กบางคนไม่ค่อยเจอคนจีนก็ไปไม่เจ็บหรอกนั่งไลฟ์สดอย่างนี้ไม่สามารถที่จะมานั่งดูหนังสือได้เลยนะคะเพราะง่วงวันนี้พี่ออกกินกาแฟไปกระป๋องครึ่งเอาไม่อยู่เลยมันเพียเนาะค้าขายทั้งวันค้าขายทั้งวันบางทีก็เงินก็ได้แค่นั้นแหละจะกินได้ใช้ใช้นี่ใช้สินไปวันหนึ่งนะไม่มีอะไรมากมายนะคะเหมือนจะบ่นเหมือนจะมาจัดรายการแล้วบ่นไม่ได้บ่นนะแค่พูดให้ฟังเหมือนอย่าคอมเมนต์แรงนะคะอย่าคอมเมนต์แรงนะคะอยู่เป็นคู่เป็นเพื่อนกันนะคะยำง่อมยำเหงานะคะง่อมง่อมเหงาเหงาเนี่ยรู้สึกอ้วนเลยเนี่ยโอ้ตายละกลางวันก็กินกลางคืนก็กินเย็นก็กินมันจะไม่อ้วนได้ไงเลยคุณหมอเดือดพี่ลอไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่ว่าต้องควบคุมน้ำตาลควบคุมพวกแป้งเพราะเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาไม่ให้เรากินอะไรที่เป็นแป้งเยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปนะความดันไขมันเบาหวานเนี่ยนะเขาเรียกว่าตามสเต็ปแต่พี่ละออยังไม่เป็นสเต็ปนี้นะยังไม่ใช่แล้วแต่ก็ไม่ไว้ชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคนเราจะต้องกินอะไรมั้ยงดน้ำตาลขัดสี
าจะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือน้ำตาลสีเข้มๆนะชาวบ้านจะชอบถ้าขัดสีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะหรือไม่ว่าอะไรแล้วแต่ตะกี้ที่เราออกพูดถึงเรื่องอะไรนะอุปกรณ์ลืมละเหมือนวันนั้นคำว่าขี้ลืมเนี่ยโลกที่ขี้ลืมน่ะนี่จะออกจะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังวันนั้นจะออกไปขายของฟื้นไข้ใหม่ๆขายได้วันนี้วันที่3ขายวันแรกทำท่าจะขายแต่ไม่ได้ขายเพราะอะไรรู้ไหมจะออกไปเขาออกไปตั้งร้านเสร็จเราก็จะสตาร์ทรถเพื่อจะไปซื้อไปเอาของไปขายหากุญแจรถบอกตายแล้วถ้ามันกุญแจหายนี่คือทั้งกุญแจบ้านกุญแจห้องกุญแจรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงที่เราไปขายของหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาเป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงหาจนต้องอ่อนใจหาตั้งแต่4โมงจน6โมงเย็นหาอยู่นั่นแหละหาจนอ่อนใจก็ไม่หาแล้วขอให้เจอแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปปั๊มให้พอมานั่งถอดใจแล้วก็มานั่งคุยกับตุ๊กเข็มเนี่ยตุ๊กเข็มไม่ได้ไปขายของแล้วหากุญแจเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ไปไว้ที่ไหนจะรื้อห้องแย่อยู่แล้วเนี่ยพูดไปพูดมาก็เกิดคันตรงหน้าอกเหน็บมาตั้งแต่9โมงวันนั้นกี่โมงก็บ่าย3เหน็บเอาไว้ตั้งแต่9โมงเช้าจนเย็นจนมืดถึงได้เอาออกเป็นไงถึงได้เอาออกสรุปแล้วต้องได้ทำใหม่เปลี่ยนใหม่เสียเงินซับซ้อนเพราะนางก็จะเมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะถ้าหลายประเด็นเหมือนกันนะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะถ้าบ้านเราเองถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องกลับไปอยู่บ้านนะมันมีหลายประเด็นหลายอย่างนะความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันพี่เราจะพูดอะไรแต่พี่เราลืมพูดไปแล้วก็ลืมนึกไม่ออกแต่มองตัวเองว่าหายป่วยมากินดีเนาะข้าว3เวลาเนี่ยอ้วนมองแล้วอ้วนคือตอนนั้นแบบผอมอย่างเงี้ยอู้ผอมอยู่ที่เรียนตอนนี้แก้มเยอะมากนะคะเยอะมากพี่เราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์บอกพูดไปเลยพูดไปเรื่อยๆพูดอยากพูดอะไรก็พูดหนูก็อยากจะพูดแต่ตอนนี้หนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดมาแบบจนเยอะแล้วพูดมาเยอะแล้วก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นนั่งเล่นอีล็อกก็แก๊กแถวเนี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรก้อมแก้มสวยๆน่ารักน่ารักแอบสรรหามาทำสรรหามาครับโอ้เป็นแม่เหล็กโอ้เป็นแม่เหล็กโอ้เอากระจกมาฝากอย่าลืมนะคะวันที่25นี้นะเรามาเจอกันที่วัดฝายหินนะคะก็ธรรมะสัญจรเหมือนผีบ้ามั้ยพี่รอทีมาเจอลูกค้าก็เหนื่อยก็ปวดหัวเหมือนกันนะเพียๆเราเนี่ยเราทำงานเหนื่อยๆไปเจอแม่ค้าพ่อค้าคนจีนเนาะตอนนี้น่ะหลังมอชอเนี่ยคนจีนนี่แบบชนิดที่แบบโอ้เดินคนไทยเดินน้อยอ่ะคนจีนเดินเยอะมากเยอะชนิดที่แบบเขาก็อนุรักษ์เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดแต่ภาษาจีนพูดภาษาบ้านเขาเราถามไปปุ๊บเนี่ยเรายิงคำถามภาษาอังกฤษไปปุ๊บก็ตอบเราภาษาจีนจับ
บางทีเราก็แบบตกใจเราก็โบ้ภาษาจีนที่มั่วๆไปเลยอ่ะอาชูจะไปมันก็มองหน้าแบบแล้วมันก็หัวเราะมันก็ตลกไปเขาก็คงจะไปเมากันแล้วแหละว่าอุ้ยพี่นี่อีป้านี่แม่นี่นี่พูดเลยไม่รู้เรื่องแล้วมาเมามอยกับคนนี้แต่มันก็มีความสุขอย่างเดินเยอะมากแต่งตัวกันเต็มมากเรานี่ร้อนเหือดแตกเหือดแตกนางก็จะมีพัดลมเล็กๆความสวยไม่ให้หน้ามันไม่ให้หน้ามันยังไม่ได้อาบน้ำเมื่อวานเนี่ยประมาณเนี้ยพี่ละออกลับมาถึงห้องประมาณเนี้ยเกือบบ่ายโมงอ่ะเกือบตีหนึ่งอ่ะโอ้เราก็ไม่ไหวนะมันติดพันลูกค้าเลยแหละลูกค้ามาเรื่อยๆๆมันติดพันเราจะเก็บ4ทุ่มมาแหละแต่เด็กมายืนกันเต้น4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งอ่ะยังมองนาฬิกา5ทุ่มยังทันอยู่ขายหมดกลุ่มนั้นไป1กลุ่ม5ทุ่มพอดี5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะกลุ่มพวกนั้นหมดไปแล้วเสร็จก็ต้องมารอก็รอคนที่มาทำความสะอาดคนที่จะมาโน่นนี่นั่นอะไรประเภทเนี้ยเนาะอยู่ๆก็พูดมานะพูดไปเรื่อยห่วงนอนนะห่วงนอนมากมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะอย่าไปลืมนะลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนนิติต้อนเนี่ยพี่ละออกเปิดหน้าคอมก็ไม่ได้เพราะว่าเน็ตช่วงนี้มีปัญหาก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยก็นั่งไลฟ์สดแล้วก็พูดสดเขาเรียกว่าด้นอยากพูดอะไรก็พูดนะแต่เราประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะธรรมสถานก็เหมือนเดิมนะคะก็คือตตะสังฆทานก็มีกลางเดือนนะคะแล้วก็สังฆทานทิพย์นี่มีทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะก็จะมีพระสงฆ์มานั่งสวดนะใครอยากจะมาทำบุญก็มาทำบุญได้นะทำบุญได้แล้วก็อย่าลืมวันที่25นี้นะคะเรียนเชิญเนาะเรียนเชิญทุกๆคนเลยมาฟังธรรมะนะคะก็ฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษานั่นแหละนะคะการแต่งกายก็ตามสะดวกส่วนมากเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวกันนะนะคะเวลาเริ่มต้นก็ตั้ง19 นาฬิกาเป็นต้นไปเราอยากมาเดินเล่นเดินเที่ยวก่อนก็ได้นะคะมาชมนะคะบนวัดเราก็มีสิ่งสวยงามเยอะนะคะเดี๋ยวนี้ปรับปรุงห้องน้ำห้องถ่ายก็สวยนะคะทำอะไรก็ดูสวยไปหมดนะคะก็ได้นะคะแต่บัญชีทางบนวัดนี่พี่ละออมไม่มีนะพ่อปู่อันนี้พี่ออกก็จะได้ดูเนี่ยแหละที่ซื้อสมัครเขาจะส่งข้อมูลมาแล้วก็ได้ดูตรงนั้นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวิทยุก็แทบไม่ได้เปิดได้ฟังรายการอะไรก็ไม่ได้ฟังนะเปิดทำงานได้เปิดข่าวอย่างเดียวเปิดข่าวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราก็จะได้รู้ทันข่าวบ้านการเมืองนะคะและไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้โทรมาเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรที่มันเป็นบวกยังไม่ต้องไปรับนะพี่ละออก็ไม่ทันนะขี้หูขี้ตาตื่นมามันก็โทรมาเราก็นึกว่าเราสั่งของไว้มั้งเราก็เลยรับครั้งที่เราเห็นเป็นบวกเราก็รับความที่มือไวนะรับเสร็จปุ๊บสวัสดีค่ะนี่โทรมาจากไปรษณีย์กลางปองเอาปิดไปโลดไปรษณีย์กลางยังไม่ได้สั่งของอะไรเลยค่ะกดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปฟังเปลืองสมองเปลือกโรครูโรคหูนะคะไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวนี้คอลเซ็นเตอร์มาหลายรูปแบบดูเดมแม่ดาราขนาดเนี่ยน้องไดอะขนาดที่เขาแบบคอยพูดคอยบอกคอยทุกอย่างแต่พวกนี้มันเก่งคอลเซ็นเตอร์นี่มันเก่งนะมันเก่งตรงที่ว่ามันเปลี่ยนระบบมันเปลี่ยนวิธีการหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันได้ข้อมูลเรามาปุ๊บมันจะแบบบอกคนเท่าคนแก่นะบางทีก็อู้ทำไมมันรู้ชื่อลูกเราทำไมมันรู้วันนี้เราจะไปไหนทำไมมันรู้ว่าเราเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช้ชื่อเก่าชื่อนี้ชื่อใหม่ชื่อนี้ทำไมมันถึงได้นู่นนี่นั่นธนาคารเรามันก็รู้อย่างทุกอย่างเราเปิดบัญชีไว้เท่าไหร่เท่าไหร่มันรู้หมดข้อมูลมันรู้หมด
ความที่กลัวนะฟอกเงินอีกบางคนที่ก็ความอลี่อลัมฟอกเงินกูฟอกเงินโดนตำรวจนู่นนี่นั่นก็โอนเงินให้เขาเสียใจด้วยค่ะพี่เราไม่มีเงินให้โอนง่ายๆเลยนะคะคนที่แบบเป็นบรรดาลูกๆทั้งหลายนะถ้ามีผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่เราพยายามอย่าไปสอนให้ก็หรือว่าแอปต่างๆแอปธนาคารเนี่ยมันต้องโหลดเข้ามือถือเลยนะไม่ต้องให้แกโหลดแล้วก็ให้แกแบบอย่างเดียวคือไปกดมันต้องไปกดตังค์ต้องไปเบิกอย่างเดียวเบิกได้อย่างเดียวนะคะแต่ใครอีกนะบางคนเฒ่าบางคนนี่นะลวกเนอะไม่มีแอปโอนไม่ได้ไปธนาคารไปกดเงินให้เขาเลยไปเบิกเงินให้เขาเรียบร้อยจบนะเงินอยู่ในกระเป๋าในความที่กลัวลูกกลัวหลานจะเป็นนู่นเป็นนี่กลัวตัวเองจะอยู่ไม่ดีคือความกลัวเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่ต้องไปกลัวนะคะเราไม่ต้องไปกลัวเราไม่ต้องไปสนใจมันจะมาขู่ยังไงก็ช่างมันแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องมาด่ากับมันไปเลยเดี๋ยวมันก็หัวเราะบางทีมันด่ากลับอีกนะเราไม่ทันจะด่ามันเลยมันด่าเราแล้วฉลาดนะด่าแล้วรีบวางโอ้ยเราก็สั่นแงกแงกจับยังไม่ได้ด่ามึงเลยนะมึงรีบด่ากูก่อนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะเราต้องเท่าทันมันน่ะนะเท่าทันมันทุกอย่างเหลี่ยมต้องให้มันเราพยายามรับฝีปากรับความพูดรับทุกอย่างมันมาดอกไหนเราตอกกับดอกนั้นได้นะอย่าไปกลัวอย่าไปเชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้เราทำในออนไลน์ลิงก์อย่าไปกดอะไรแล้วแต่ที่มันพูดมาไม่มีหน่วยงานราชการที่ไหนที่จะโทรหาชาวบ้านแล้วบอกว่านู่นนี่นั่นไม่มีนะไม่มีหน่วยงานราชการยกเว้นแต่โรงพยาบาลเพราะอะไรเขาจะโทรมาเตือนความจำคุณแม่คะคุณพี่คะพรุ่งนี้นัดกับคุณหมอคนนี้ไว้นะคะอย่าลืมมานะคะคอนเฟิร์มไหมเรานัดกับคุณหมอเราก็ไปดูใบนัดอ๋อเรานัดกับคุณหมอพรุ่งนี้เราจะไปวันไหมพรุ่งนี้เราก็บอกเขาไปเลยเจ้านี่ว่าคอนเฟิร์มพรุ่งนี้จะไปค่ะหรือว่าเราบอกว่าอ๋อลืมไปนะขอเลื่อนนัดได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็จะเลื่อนให้อันนี้ก็คือที่โทรมาจริงๆคือโรงพยาบาลอันนี้น่าเชื่อถือเพราะเขาไม่ได้บอกให้เราไปโหลดเขาไม่ได้บอกให้เราไปโกงเขาไม่ได้บอกให้เรานู่นนี่นั่นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พี่ละออมแม่เนี่ยแหละแม่ไม่รู้หนังสือนะคะแต่แม่ก็บอกโอ้กูไม่รู้กูไม่มีเงินกูไม่รับโทรศัพท์แม่อะไรทั้งสิ้นแม้แต่ลูกโทรไปยังไม่อยากจะรับเลยบอกแม่ไม่รับก็ได้ถ้าให้หลานๆเนี่ยนะคะหลานๆเนี่ยมันรับถ้ามันดูสอนเราก็เลยสอนหลานนะสอนหลานว่าต้องช่วยกันดูนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่าไปรับนู่นนี่อย่าให้ลายอย่าให้ยายไปหลงเชื่อก็จะบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องว่างนะคะเดี๋ยวนี้คนเฒ่าเล่นโทรศัพท์ไงเล่นแล้วติดใจติดอกติดใจได้ดูนู่นดูนี่ไม่บ่นลูกหลานแล้วคนละเครื่องนะคะจะไปดูแล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรยังไงนะแต่อย่าไปให้เขามีแอปเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโอนกดซื้อสั่งซื้ออย่าไปสอนอย่าไปสอนแต่เราได้บอกอย่างเดียวว่าไม่ได้นะคอลเซ็นเตอร์มันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรนะอย่าไปคิดว่าเราลงบางทีเขาหลอกให้เราลงทุนโอ้เนี่ยแต่อยากได้เงินต้นคืนก็ต้องโอนเข้ามาเพื่อจะได้มาเปาะกันโอนไปโอนมานี่อยู่ที่เราจ่ายมันไปเป็น 600,000 700,000 หนึ่งมันก็ช้ำใจนะเงินทั้งชีวิตไปให้มันหายแวบไปกับตานะคะโอ้ยพี่เราดูตัวเองแล้วหงุดหงิดร้อนอะร้อนวันนี้มีแค่อาจารย์พิมพ์พงษ์พยานคนเดียวนะไม่มีใครเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์อะไรเลยนะกดไลค์กดแชร์เพราะไม่รู้จะคุยอะไรไง พี่ไพบูลก็ไม่ส่งข้อมูลเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หายได้ยังก็ไม่รู้นะทุกทีจะพิมพ์มาว่าฟังอยู่นะเนี่ยวันนี้ฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็คุณแม่ชื่ออะไรไม่รู้อะพี่รอจำไม่ได้อยู่ดอยสะเก็ดถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ดอยสะเก็ดหรือเปล่าไม่รู้อะ
เวลาเราไม่จัดไม่จะโทรมาเป็นแฟนรายการตัวยงเหมือนกันไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงมั่งนะสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราขอให้เขาสุขภาพแข็งแรงตัวนี้เข้าภาษาอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะนุ่นพี่ละออจะไปเดือนตุลาเดือนตุลาละ10วันช่วง10วันเลยนั่งนั่งมันไหลไหลลงโต๊ะไหลลงไหลลงเมื่อยเฮ้ยจะคุยอะไรดีทีมันก็พูดไปเรื่อยไม่ได้นะก็ใครที่อยู่หลังมอเป็นแฟนรายการพี่ละออก็ไปอุดหนุนพี่ละออได้นะคะพี่ละออยู่หลังมอเนาะมาร่ามาร่าอร่อยอร่อยเผ็ดชาล่าร้อนนะคะแค่ทุกวันนี้ก็ทำให้ไปทันอยู่แล้วเนาะนอนดึกบ่อยบ่อยอินเราจะตั้งแล้วลงกับป้ามาร่าอินดี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเพราะคนไปภาพจำมันเป็นมาร่าลงไปแล้วที่เราก็ต้องเป็นชื่อเสริมไปเด็กก็ใกล้สอบเข้ามาทุกทีทุกทีละอ้วนซื้อกระโปรงมาซื้อกางเกงมาช่วงไม่สบายเดี๋ยวใส่ไม่ได้แน่ๆเลยปวดหัวกินน้อยๆนอนเยอะๆจนเขาบอกว่าอายุเยอะๆกินข้าวน้อยๆกินผักเยอะๆผลไม้เยอะๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมะเขือแตงกวามาสักกิโลคนอย่างละกิโลกิโลมานั่งกินผักกินผักกินหญ้าเข้าไปโปรตีนก็คือเป็นไก่ย่างไม่ใช่ไก่มีมันนะอกไก่มาปิ้งๆย่างๆทำน้ำจิ้มก็เนาะยังเก๋ก็ทำได้มื้อเดียวมื้อที่สองก็ไม่ไหวแล้วไม่มีใครทำให้อยากจะจับบินโตจังเลยเนี่ยทำไอเอฟก็ทำไม่ได้นะไม่มีเวลาทำไอเอฟนี่ลำบากยากความที่แบบคนเรานี่ก็แปลกนะถ้ากำจัดการกินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราหิวอยากกินนั่นกินนี่จะไม่ฉันทรมานแต่เวลาถ้าเราฟรีสไตล์จะกินอะไรก็ได้ตอนไหนก็ได้ไม่อยากกินแต่ถ้าจะถูกบังคับปุ๊บอยากกินขึ้นมาทันทีมันก็แปลกเขาเลยเขาถึงบอกว่ามนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาขี้เหม็นหรือเปล่าไม่รู้แหละนะขี้เหม็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้ดมของทุกคนแต่ของเราเหม็นแน่นอนไม่มีขี้หอม ไม่มีขี้หอมโอ้ยนี่อายุเยอะหัวล้านเป็นเถิดๆแล้วเนี่ยผมขึ้นใหม่ก็เยอะนะอันนี้ผมขึ้นใหม่ขึ้นใหม่จะดูหัวล้านนะรู้ไหมขึ้นใหม่เพราะอะไรเพราะพี่ละออใช้ประคำดีควายไอ้ที่ร่วงก็ร่วงไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นตรงเนี้ยมันร่วงหมดแต่ไอ้ตรงเนี้ยขึ้นใช้อะไรใช้ประคำดีกว่านะครับมาสระก่อนจะใช้เนี่ยมาแช่น้ำจะผสมสบันก่อนให้มันยางมันออกให้มันเนื้อมันนุ่มมันนิ่มแล้วเราค่อยไปขยันเขาเรียกว่าคั้นบี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 ให้น้ำมันออกแล้วให้เมือกมันหมดเลยให้เมือกมันหมดกับที่เราคั้นนะให้มันเมือกมันหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ตู้ฟิตไปจ้ะที่เราพูดเรื่องอะไรอีก9นาทีเราจะมาคุยเรื่องอะไรดีคะเหมือนคนหัวล้านเลย
ตลกคนหัวร้านก็ร้านจริงๆอ่ะเห็นไหมตรงนี้มีตรงนี้ร้านตรงนี้ร้านงงมากดูตาดิตาแบบโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเธอแล้วต้นดึกจะไปหาต้นไหนเซเว่นมันก็มีอยู่แหละแต่เราที่เรารู้นี่คือตามร้านที่มันขายอุปกรณ์ทำแมวอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใกล้ใกล้เวลาร่ำลานะพี่เราเอาไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยดูตาเลยอาจารย์พิมพ์พรมปยาเราจะพูดอะไรดีอยู่ๆก็เงียบไปเฉยๆไม่ได้มันเดดแอร์นะมันเดดแอร์อ้าวอย่าลืมนะคะวันที่25นะคะธรรมะสัญจรครั้งที่1นะคะที่วัดฝายหินนะคะเราก็จะชวนกับเพื่อนฝูงกันมานะคะฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะในช่วงเข้าพรรษาส่วนวันในวันพุธที่2ตุลาคมเดือนนี้นะคะก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา2ทุ่มช่วงเวลา2ทุ่มวันที่อันนี้ก็ธรรมะสัญจรนี่เริ่มทุ่มหนึ่งนะวันที่25ที่จะถึงนี้นะแล้วก็จะไปเปลี่ยนที่ไหนอะไรนะกี่นาทีเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะนะคะ25ธรรมสัญจรมาวันที่2ตุลาก็รถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะสำหรับค่ำคืนนี้พี่ละออก็ล่ำลากันก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรคุยแล้วนะคะก็เจอกันใหม่นะคะเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ที่17 18พี่รอไม่ได้ไปไหนนะ17 18ก็มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ล่ำลากันก่อนนะคะตีหนึ่งนะคะอีก5นาทีก็เจอกับพี่ละอเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกับรายการพี่ละอมาคุยขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝายหินนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีงานประชาสัมพันธ์อะไรพี่ละอจะมาบอกกล่าวกันอีกนะแต่ถ้าเกิดใครได้ฟังรายการของ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเขาก็จะบอกไว้ตลอดนะคะก็มีบอกในช่วงขั้นรายการขั้นเวลาอะไรพวกนี้เขาจะมีบอกอยู่แล้วนะคะก็ไปฟังกันตรงนั้นได้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะ